ื่อสุทธิชาติสาราภาวนิชนะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ตนะครับสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับคือตัวโครงการเนี้ยเริ่มต้นขึ้นโดยจากใจพรนะครับพาณิชย์รุติกวงนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับเรื่องยักษ์นะครับโครงการนี้คือเป็นคอนเซปต์อาร์ตของแอนิเมชันเรื่องยักษ์ที่เพิ่งฉายไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนผมทำเนี่ยเป็นคอนเซปต์อาร์ตในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งคอนเซปต์ของตัวหนังเนี่ยจะแตกต่างจากหนังที่ออกฉายในปัจจุบันค่อนข้างมากนะครับเรื่องดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรามาเกียร์นะครับซึ่งเป็นการเอารามาเกียร์เนี่ยมาผสมกับเครื่องจักรเป็นเรื่องของหุ่นยนต์แทนนะครับก็คือใช้พวกเครื่องจักรกลไกต่างๆเนี่ยมาใส่ในโลกของรามาเกียร์เลยนะครับในเรื่องช่วงหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นบทคร่าวๆที่พี่จิกประภาสเป็นคนแต่งขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาเป็นคอนเซปต์อาร์ตให้ศิลปินหลายๆคนนะครับช่วยกันเขียนในช่วงแรกเพื่อนำไปคัดเลือกทำเป็นงานคอนเซปต์อาร์ตตัวจริงที่จะใช้ในหนังต่อไปนะครับโครงการนี้นะครับชื่อโครงการออกแบบคอนเซปต์อาร์ตเพื่อภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยักษ์นะครับแล้วก็จริงๆขั้นตอนการออกแบบเนี่ยผมว่าในตอนที่ผมทำเนี่ยการทำงานคอนเซปต์อาร์ตเพื่อแอนิเมชันเนี่ยยังไม่ได้เป็นงานที่แพร่หลายนะครับซึ่งผมก็ได้ศึกษางานประเภทนี้จากต่างประเทศนะครับมีตัวอย่างหนังสืออาร์ตบุ๊กของแอนิเมชันต่างๆนะครับในช่วงแรกของการทำแอนิเมชันเนี่ยในระดับสากลเนี่ยเขาจะให้ศิลปินที่มีความถนัดแตกต่างกันมากๆเลยนะครับมาช่วยกันคิดคอนเซปต์อาร์ตในเรื่องราวคร่าวๆขึ้นมาพร้อมๆกันโดยที่รูปแบบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเลยทุกคนสามารถใส่ไอเดียที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมและน่าสนใจลงไปในงานได้ทั้งหมดเลยครับและสุดท้ายเนี่ยผู้กำกับจะเป็นคนเลือกเป็นคนย่อยงานทั้งหมดเพื่อออกมาเป็นคอนเซปต์อาร์ตที่จะใช้ในหนังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่ผมได้รับเนี่ยครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็ถนัดเขียนโดยส่วนตัวผมก็ถนัดเขียนอะไรที่มันเป็นพวกแปลกประหลาดอยู่แล้วนะครับพวกเครื่องจักรอะไรประหลาดก็เลยนำตรงนี้มาผสมกับตัวที่คอนเซปต์ที่จารย์พรเนี่ยได้ออกแบบไปคร่าวๆแล้วเพื่อให้เป็นเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาทีนี้ผมว่าปัญหาถ้าถามถึงปัญหาจริงเนี่ยปัญหามันจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ออกแบบคอนเซปต์อาร์ตกับผู้กำกับมากกว่านะครับตรงไหนเขาจะใช้ตรงไหนเขาจะไม่ใช้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นนี่นะครับประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานคอนเซปต์อาร์ตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมใช้ในการสอนนักศึกษาด้วยนะครับเพราะจะมีวิชาเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอร์นะครับวิชาเกี่ยวกับคือปัจจุบันเนี่ยงานประเภทนี้มีมากขึ้นนะครับทั้งบริษัทในไทยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยพอเรารวมกับ AEC หรือว่าปัจจุบันที่ผมว่าโลกมันเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยเราสามารถทำงานให้ใครก็ได้ในโลกนี้นะผมว่ากับตัวนักศึกษาเองเนี่ยการฝึกฝนทำคอนเซปต์อาร์ตไว้เนี่ยผมว่ามันทำให้เขามีอีกอาชีพนึงอ่ะอีกแนวทางนึงที่สามารถทำงานต่อไปได้ในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าแนวคิดหรือว่าทฤษฎีในการออกแบบเนี่ยผมว่าเขาต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการสร้างภาพให้พุ่งกลับด้วยความเชื่อและความถนัดส่วนตัวของเราคือผมเห็นคนที่เขียนคอนเซปต์อาร์ตที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะพยายามเขียนคอนเซปต์อาร์ตเพื่อเอาใจพุ่งกลับหรือเขียนตามที่พุ่งกลับต้องการซึ่งอันเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการทำคอนเซปต์อาร์ตเท่าไหร่เพราะว่าพุ่งกลับเขาก็จะมีวิชั่นแค่ส่วนหนึ่งนะครับคนทำคอนเซปต์อาร์ตเนี่ยผมเน้นว่าต่างประเทศเขาใช้ศิลปินแตกต่างกันเช่นบางคนใช้คอมพิวเตอร์เพ้นบางคนใช้งานคอนลาดเพื่อนำเสนอไอเดียก็ได้ยังไงก็ได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันและสุดท้ายพุ่งกลับก็จะเป็นคนคอยอยู่ดีว่าแบบไหนที่ใช้หรือไม่ใช้นะซึ่งมันจะไม่มีถูกมีผิดแค่เหมาะหรือไม่เหมาะแค่นั้นเองครับ